สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมการจับพลังพุทธคุณหญิงหยางครับสำหรับอาจารย์ธวัฒน์ ธนวัฒน์ ธนวัฒน์นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อของกลุ่มคนนะครับไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับเพราะว่าจะเสียความรู้สึกเลยครับนี่นะครับเราจะมีการพิสูจน์จับพลังพุทธคุณกันดูนะครับสามารถพิสูจน์ได้นะหลักวิทยาศาสตร์นะครับพิสูจน์พลังงานนะครับพิสูจน์ได้นะครับผมไปพิสูจน์ทั่วประเทศแล้วนะครับซึ่งตอบโจทย์นะครับผมไปที่ไหนก็มีแต่คนศรัทธานะครับแล้วก็ผมเป็นที่ปรึกษาของไทยพาณิชย์นะครับเป็นที่ปรึกษาหลายๆท่านนะโรงงานหลายๆท่านนะเกิดขึ้นตรงนี้นะไม่ใช่เป็นว่าเรื่องบังเอิญนะครับนะครับเสริมพลังได้นะครับเดี๋ยวต้องช่วยผมนะครับยุคนี้เป็นยุคของภาษีในเมตไตรเกิดขึ้นนะครับเป็น 5G ไปแล้วนะครับต้องใช้นโมพุทธยะนะครับถ้าท่านจะรวยร่ำรวยนะครับอธิษฐานจิตได้นะครับจุดธูป5ดอกนะครับก็ท่องนโมพุทธยะ5ครั้งนะครับแล้วบอกว่าเรารวยรวยรวยจะทำอะไรสำเร็จนะครับก็จะสำเร็จทุกประการที่ท่านคิดเลยนะครับแล้วมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับท่านพิสูจน์ได้นะไม่ต้องไปเชื่อผมนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อนะครับจุดธูป5ดอกนะครับนโมพุทธยะแล้วจะเกิดขึ้นมหัศจรรย์มากนะครับนี่เป็นยุค 5G แล้วนะครับเป็นยุค 5G คือนโมพุทธยะนี่พระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับไม่ใช่3พระองค์แล้วนะเมื่อก่อนเป็นนโมเป็นพระพุทธธรรมสงฆ์นะครับแต่ตอนนี้เป็นนโมพุทธยะนะครับท่านลองดูนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ได้นิมิตมาทำนโมพุทธยะจากครูบาอาจารย์นะท่านได้มาบอกอาจารย์ธนวัฒน์นะครับจากเดือนกุมภาพันธ์อาจารย์ธนวัฒน์ได้มาเป็น10ล้านเลยนะครับโดยเอาพิญญาหาเกิดขึ้นนะครับท่านเชื่อนะครับว่าตอนนี้ก็เงินก็ไหลมาแบบมหัศจรรย์มากนะครับกระเป๋าตังค์พวกนี้ก็จะมีพลังงานนะครับดูดซับดูดอะไรได้นะครับเดี๋ยวพิสูจน์ให้ดูว่าพลังของพระเครื่องก็มีจริงนะครับว่าพลังงานมีจริงนะครับสามารถพิสูจน์ได้จากของเราเนี่ยครับซึ่งสามารถทำได้นะครับที่ท่านก็จะมีสิ่งที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นนะครับว่าพลังนี้เราสิ้นสุดได้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะครับเป็นพลังมันเป็นมหัศจรรย์นะครับนะครับนี่กระเป๋าตังเราทุกคนที่ตามอาจารย์ธนวัฒน์นะครับนักธุรกิจเยอะมากครับมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ธนวัฒน์นะครับเราได้ปลุกเศษกระเป๋าตังนะครับแบงค์นะครับดูสถานที่ดูบริษัทเขานะทำให้เขาร่ำรวยได้นะครับก็ติดตามอาจารย์ธนวัฒน์เยอะมากครับไปทั่วโลกนะครับถ้าคุณติดตามจะรู้จะรู้เลยนะครับในยูทูบอะไรเงี้ยซึ่งก็ติดตามทำเยอะนะครับแล้วเราทำวางได้วางนะครับเดี๋ยวสิ่งมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นนะครับภาคเครื่องก็วางได้นะครับแล้วก็จะเสริมพลังจักรวาลเข้ามามีพลังงานที่เกิดขึ้นเลยนะครับแล้วคุณก็พิสูจน์ได้ทุกอย่างนะครับว่าแท้ไม่แท้นะครับถ้าคุณแท้ไม่แท้นะครับกระเป๋าตังค์ก็พิสูจน์ได้นะครับแบงก์ก็พิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะว่าแบงก์นะครับนี่นะครับของอาจารย์ธนวัฒน์ที่เต็มกระเป๋าทุกวันเลยนะเงินเข้ามานะครับญาตินะคะวางนี่ครับแล้วขออนุญาตก็สำหรับเพื่อนสมาชิกทุกท่านตอนนี้ท่านที่กำลังส่งพระก็ส่งพระประกวดไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านสนใจอยากจะมาร่วมลูกเสกของอาจารย์ธนวัฒน์เดี๋ยวมีรอบ2ตอนบ่ายนะครับอันนี้เป็นรอบแรกที่ทำให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นพิเศษแล้วก็เดี๋ยวจะมีรอบบ่ายรอบ2ให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวจะมีรอบ2ไว้บริการให้กับเพื่อนสมาชิกอีกรอบนะครับอันนี้บอกกล่าวบอกไว้ให้กับเพื่อนสมาชิกให้ทราบกันทุกท่านครับผมนะครับซึ่งเกิดขึ้นนะครับกระเป๋าตังค์นะครับเดี๋ยวคุณมีพลังงานคุณลองไปดูนะครับติดต่อสื่อสารในพลังงานเกิดขึ้นนะครับค้าขายได้นะครับดูดซับนะครับเอาเก็บแบงค์ใบหนึ่งไปขันถุงนะครับแล้วดูดพลังเราแล้วไปไหนเราสื่อสารได้ค้าขายได้นะครับแล้วคุณก็จะประกับมาหาอาจารย์ธนวัฒน์นะครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่บังเอิญนะแต่ว่าผมเชื่อถือและศรัทธามันเป็นพลังของหลักของพลังหยินหยางนะครับบวกกับลบนะครับเป็นบวกโหสนามแม่เหล็กนะครับบวกกับลบคนเราต้องมีพลังงานนะพลังจักรวาลเกิดขึ้นนะครับตัวเราถ้าไม่มีพลังงานเราคือความตายเกิดขึ้นนะครับเช็คให้เขาเยอะนะครับเช็คคนนะครับจนเขาเนี่ยเราเปิดพลังตัวเรานี่ครับเห็นไหม
มีพลังงานนะลองดูนะครับลองดันมานะครับเห็นว่าเขามีพลังงานนะครับเป็นพลังของในตัวเราครับพลังสมาธินะครับบารมีนะครับผมตรวจสอบหลักวิทยาศาสตร์ให้เขานะครับตรวจสอบให้ไทยพาณิชย์นะครับทุกคนต้องผ่านการตรวจสอบนะพระเครื่องพระเครื่องของอาจารย์ดุลพลแล้วก็ตรวจสอบพลังงานให้เขานะครับทุกองค์ที่อยู่ในตู้นี้เราตรวจสอบนะครับว่าแท้จริงแล้วก็ถึงที่สองส่งต่อให้เขาได้นะครับคุณชาวไทยคุณไม่ผิดหวังเลยครับในตรงนี้แล้วเราก็จะเป็นที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเป็นที่หนึ่งของวงการพระเครื่องเมืองไทยนะครับว่ายุคนี้ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับระบบ 5G เข้ามาของอาจารย์โซโลมอนก็จะติดตามเรื่อง 5G นะครับพลังงานเกิดขึ้นครับหลักวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นทุกอย่างครับสามารถสื่อสารไปทั่วโลกได้นะครับทุกคนสามารถพูดได้ไปทั่วโลกได้นะครับเห็นหน้ากันนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับว่าความเชื่อและศรัทธามันเมื่อก่อนนะมันแค่ดูว่าดูหน้าคนแล้วก็ดูแค่ว่าตำหนิว่าแท้เนี้ยแต่ถ้าท่านถามว่ามันแท้ไงถ้าเขาไม่ตอบไม่ได้นะครับภาคของเขาเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้หลักวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบนะครับพลังงานตรวจสอบหลักวิทยาศาสตร์ว่ามีมวลสารอะไรความเก่าอะไรได้หมดนะครับแล้วมาจบด้วยพุทธคุณนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตอบโจทย์ท่านนะครับที่มาในงานนี้นะครับแต่ทางเราไม่อยากไปตบตีเขานะว่าแค่ถามคำถามว่ามันแท้ยังไงเขาตอบไม่ได้นะครับไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ผมสามารถตอบได้ด้วยพลังงานครับเดี๋ยวคุณมาพิสูจน์กับผมนะครับว่าทุกคนที่พิสูจน์ได้นะครับว่าแท้จริงแท้แล้วมันมีพุทธคุณจริงเห็นจริงเลยนะครับในหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับในสิ่งนี้เราจะปลูกเสกนะครับแบงค์นะครับอย่างโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวคุณจะมีพลังงานนะครับในหลักของพลังจักรวาลนะครับมันจะมีพลังงานนะครับแล้วคุณไปติดต่อสื่อสารอะไรทุกอย่างนะค้าขายขายที่ดินนะครับแล้วคุณไปขายดูนะครับว่ามันเป็นจริงไหมครับแล้วค่อยมาว่าต่อว่าอาจารย์ได้ว่ามันพลังนี้เกิดขึ้นนะลูกศิษย์ผมมีเยอะนะครับพลังงานมันสามารถติดไปถึง200ปีได้อย่างน้อยนะครับคุณสามารถติดต่อเพราะว่าเราเชิญครูบาอาจารย์สมเด็จพระจันทร์โตหลวงปู่เทพโลดอนนะครับหลวงปู่ทวดมานะครับหลวงปู่เทพก็จะมีสมเด็จพระจันทร์โตเป็นพลังบวกนะครับส่วนหลวงปู่ทวดก็จะเป็นพลังคุณไสยนะครับมีลูกศิษย์อยู่สองท่านนะครับที่เป็นพลังคุณไสยพลังเมตตานะครับข้างหนึ่งข้างซ้ายก็ขวากับหลวงปู่เทพนะครับเราจะเชิญมานะครับในการเที่ยวจะปลุกเสกนะครับสองรอบเลยครับถ้าพลาดครั้งนี้ก็ไปรอบที่สองนะครับพอมาแค่ทำแค่ไปเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเชิญท่านมาพิสูจน์เรื่องพลังงานนะครับว่าเป็นจริงนะครับแบงค์ใบเดียวสามารถกดพลังได้ครับแล้วก็พระเครื่องนี้ก็เหมือนกันถ้าปลุกเสกแล้วก็จะมีพลังงานกดได้นะครับแล้วคนก็ไปพิสูจน์ในบ้านที่ท่านมานะครับแต่วันไหนก็พิสูจน์ได้นะว่าพระของเราแท้ไหมพิสูจน์ได้ด้วยหลักการของพลังหยินหยางนะครับคุณพิสูจน์เองได้เลยพอปลุกเสกไปรับเสริมพลังให้พิสูจน์เลยนะครับว่าพระเราแท้จริงในเรื่องพลังจริงคุณสามารถพิสูจน์ได้นะครับเดี๋ยวเราจะเชิญนะครับรอบเดียวเพราะว่ามันทำหลายรอบไม่ได้ครับพลังมันอยากหายนะครับมันเหนื่อยมากนะครับไปปลุกเสกให้มันเหนื่อยครับปลุกเสกเป็นพันคนนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับผมตีให้แล้วผมประมาณขึ้นนะครับทำให้เขาเนี่ยร่ำรวยกันเยอะมากนะปลุกหัวกันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วต้องช่วยผมนะครับท่องนะโมพุทธยะนะครับขึ้นนะครับเวลาผมขึ้นพลังนะโมพุทธยะคือทุกคนในส่วนร่วมในการปลุกเสกนะครับเป็นบารมีเราทุกคนที่สร้างบารมีนะครับเสริมบารมีไม่ใช่คนเดียวนะครับมันต้องหลายร้อยคนเสริมนะครับเสริมพลังนะครับเราเดี๋ยวตั้งจิตนะครับเราตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงสมเด็จพระจันทร์โตนะครับหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับหลวงปู่ทวดนะครับขออนุญาตเปิดพลังจักรวาลในครั้งนี้นะครับเปิดพลังให้ลูกหลานนะครับพลังงานนี้ครับเดี๋ยวผมเชิญนะครับท่านต้องช่วยผมนะครับขอเชิญพลังจักรวาลสมเด็จพระจันทร์โตหลวงปู่เทพโลกุตรหลวงปู่ทวด
ดโศกหวานทำเลยกับทุกคนตั้งแต่บัดนี้อาโมพุทธเจ้าอาโม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 พุทธเจ้าอาโมพุทธเจ้าอาโมอาโมสันติการรวยทุกคนขอเพื่อสักพุทธเจ้าเกิดให้ลูกหลานนั้นรวยทุกคนเกิดสักหน่อยเกิดว่าเกิดอาโมพุทธเจ้าเกิดให้ลูกหลานนั้นรวยทุกคนและการสิ่งที่ได้ขอให้สำเร็จทุกประการหลายกับเป็นดีลูกหลานหลายกับดีหลายกับดีหลายกับดีนะโมหลายกับดีนะชุนไงคิดให้สมปรารถนาคิดอยากจะได้เงินก็ได้เกิดสมประทองเงินทองไหลมาอย่างมหาศาลให้กับลูกหลานของเรานะโมทุกแก่นะโมทุกแก่นะโมทุกแก่นะโมพุทธายะสำเร็จสำเร็จทุกประการด้วยเถิดสำเร็จนะโมทุกแก่นะโมทุกแก่นะโมพุทธายะนะโมรวยสำเร็จสำเร็จทุกประการด้วยเถิดสำเร็จครับขอทุกคนร่ำรวยครับผมมาในงานนี้เขาเรียกว่ามาในงานได้สิ่งพิเศษกลับไปโดยอาจารย์ธนวัฒน์เสกให้ท่านรวยแล้วแต่ต้องทำกินด้วยนะครับไม่ใช่รออย่างเดียวต้องทำบุญสร้างบารมีเสริมด้วยเราถึงจะสำเร็จด้วยบุญปุญญาณาท่านบอกเราชอบไปปฏิบัตินะครับมันจะสำเร็จได้เร็วครับผมร้องทุกฝันจะร้องไปทุกไปอย่างเดียวสำเร็จการด้วยวันนี้เรามาได้สิ่งที่ดีพิเศษมาในงานประกวดพาแล้วเราก็ได้มีของแถมกลับไปของแถมในกำไรของชีวิตก็คือกระเป๋าตังค์ท่านตอนนี้มีสิ่งมหัศจรรย์ติดเข้าไปข้างในต้องไปหาวิธีเปิดเราเองนะครับต้องไปไขปริศนาในกระเป๋าตังค์ว่ามันจะมีทรัพย์เข้ามาเท่าไหร่ตรงนี้ก็แล้วอยู่ที่บุญวาสนาของเราด้วยก็บอกว่าแข่งอะไรก็แข่งได้นะครับแข่งเรือก็แข่งได้แข่งพายก็แข่งได้แต่แข่งบุญวาสนาแข่งกันยากนะครับเราต้องทำเอาให้มากด้วยนะครับทุกคนมีบุญวาสนาไม่เท่ากันนะครับเรื่องการสร้างความดีอยู่ที่เราเริ่มต้นในช่วงไหนกระเป๋านะครับอาจารย์ธนวัฒน์ท่านเสกมาให้มาแล้วนะครับว่าโชคลาภจะเข้ามาตอนไหนนะครับแต่เราต้องฝันสร้างความดีด้วยนะครับใส่บาตรทำบุญนั่งสมาธิเมื่อวานนี้ใครไปบวชปฏิบัติธรรมบ้างครับเมื่อวานวันพระใหญ่เนาะคนไหนได้ไปบวชปฏิบัติธรรมมันก็จะเร่งบุญให้เรารวยเร็วนะครับถ้าเรามัวแต่รอให้ทรัพย์สมบัติมาหาเรามันก็ไม่ได้เราต้องทำบุญรองรับนะครับไม่งั้นซับหนีไปทำอื่นนะครับบางทีก็ให้มาแล้ว10ล้านแต่ว่าบุญเรารับไม่ได้นี่น่ากลัวเราต้องทำบุญให้กับตัวเราสร้างบุญบารมีหรือสิ่งนะครับเป็นตัวกันกองของบุญถ้าเราทำตรงนี้ได้บุญรับรองส่งผลมาให้เราแน่นอนนะครับแต่ตรงนี้อยู่ที่บุญวาสนาแต่ละคนไม่เท่ากันคนจนยังถูกหวยรางวัลที่1ก็มีแต่คนรวยไม่ถูกก็มีคนรวยแทนที่จะมีบุญแต่ว่ากับบางคนกับถูกหวยด้วยอาจจะพลังจักรวาลไปแล้วมันก็แตกต่างกันไปนะครับจากการวัดเสกให้แล้วนะครับต้องไปหาวิธีเปิดกระเป๋าตังค์เองแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีชอบลูกช่วงบ่ายจะทำพิธีเปิดทรัพย์ให้ท่านเปิดสมาชิกที่ยังไม่มีโอกาสมาร่วมเปิดทรัพย์ตรงนี้เดี๋ยวมีบ่าย
นะเดี๋ยวมีเวลาพิเศษให้กับเพื่อนสมาชิกนะรับกระเป๋าตังค์มาโทรศัพท์เอาอะไรมาเปิดโลกเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีนะครับเรามีรอให้กับเพื่อนสมาชิกนะมีชมรมเดียวนี่แหละครับที่เสกเงินเสกทองให้เป็นพิเศษชมรมอื่นไม่มีนะไม่มีที่จะทำให้สมาชิกมีเงินที่จะเสกเงินเสกทองครับอันนี้เราเป็นชมรมที่เอาระดับผู้ที่จะช่วยให้สร้างบุญสร้างทรัพย์ให้กับเพื่อนสมาชิกได้ดียิ่งขึ้นมาปรับฮวงซุ้ยมาปรับชีวิตมาสร้างทางเศรษฐีให้กับเพื่อนสมาชิกโอ้คราวนี้นะครับกลับไปรวยทุกคนนะกลับไปรวยทุกคนนะครับแต่อย่างน้อยนะครับก่อนจะรวยก็ต้องทำบุญไว้ก่อนนะครับบางท่านก็ท้ายพิสูจน์พลังงานนะครับต้องพิสูจน์นะอย่าเชื่อผมนะครับว่าพลังงานมันมีจริงนะครับหลักของพลังนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ไม่ให้เชื่อแกแล้วจะไปเชื่อใครแล้วครับเนี่ยเราต้องพิสูจน์ด้วยหลักวิทยาศาสตร์เราต้องสื่อเราต้องลองดูนะอันนี้ของผมครับนี่รวยแน่นอนไม่มากร้อยล้านเอาเยอะอยู่ด้วยกันมานานผมกับอาจารย์ธนวัฒน์นี่เป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้ในเคียงบ่าเคียงไหลแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะรู้ทางกันหมดครับก็เลยต้องแยกทางออกมาก่อนแต่ตอนนี้ก็มาเจอกันในงานประกวดพระแต่ทางอื่นท่านก็จะมีหน้าที่ของท่านไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้ท่านดังแล้วผมก็ไม่ค่อยติดตัวท่านแล้วครับจะไปก็ต้องว่าผมต้องจุดธูปขอทางไม่ค่อยเจอตัวกันสนใจก็ถึงได้แต่ตัวนี้ไปไม่ค่อยถึงท่านไปหลายที่เก็บทรัพย์ไว้นะมันมีพลังงานพลังจักรวาลอันไหนจะมีนี่แล้วก็เป๋านั้นทิ้งไปก่อนคนดวงเอากระเป๋าใหม่มาเสกเป๋าเก่าแต่มันมีนี่ทิ้งหน้าตาของเขาไม่ได้สังเกตดูได้ว่าเป๋านวลขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคนไหนถ้าสงสัยเนี่ยเอาน้ำมาให้ท่านทำได้น้ำนี้จะได้เป็นน้ำที่มันอร่อยรสชาติดีกว่าอะไรไม่ดีเลยแล้วจะนุ่มอร่อยทั้งแปลงรอบกันครับไม่ใช่มาอุปโลกหลอกกับให้กับเพื่อนสมาชิกอาจารย์ธนวัฒน์นี่ท่านทำน้ำแล้วต้องเสกจากน้ำธรรมดาให้เป็นน้ำเป็นน้ำน้ำด่างได้นะครับเขาเรียกว่าน้ำมหัศจรรย์ได้หมดเลยมีพลังหมดยกนี่ไม่ได้ไม่ลงเลยก็ได้เราพิสูจน์กันให้เห็นมาแล้วนะครับความแตกต่างของพลังจักรวาลนี่มีพลังงานอันนี้ก็ทดสอบกันแล้วมีงานนี้ก็เลยยังไม่ได้ทดสอบให้กับเพื่อนสมาชิกได้เห็นว่าการเทสเนี่ยพลังจักรวาลเนี่ยมันมีจริงไหมมันได้ไหมนะครับคือเคยทดสอบมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่การโอ้อวดนะแต่ว่าทำในสิ่งที่มันไม่เหมือนธรรมดาให้มันเหนือธรรมดามาแล้วไงว่าไม่มีพลังทำให้มีพลังนะครับจากน้ำดื่มธรรมดานี่ครับทำให้มีพลังได้นะครับอันนี้ก็ท่านก็ไม่ใช่เป็นผู้พิเศษนะแต่เราเอาสิ่งพิเศษมาช่วยนะครับเอาสิ่งพิเศษมาช่วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะบอกว่ามันก็มีกฎแห่งกรรมนะมาเป็นเครื่องชี้วัดเหมือนกันนะคนเราจะมีบุญวาสนาแค่ไหนสักสิบแค่ไหนนะมันก็ไม่สามารถติ้งกฎแห่งกรรมได้นะมันเป็นเรื่องหลักของธรรมชาติชีวิตแม้แต่พระอรหันต์พระอริยเจ้าพระที่ศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ยังหนีไม่ได้นะแต่ในเมื่อเราอยู่ในโลกมนุษย์เราก็ต้องมาสร้างความเป็นโลกมนุษย์อยู่ให้มันดีกว่ามนุษย์ทั่วไปให้มันดีกว่าทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นคนไหนที่นะได้พลังจักรวาลอาจารย์ธนวัฒน์ไปแล้วนะก็ขอให้เราช่วยทุกคนด้วยความปรารถนาดีด้วยใจนะครับขอให้ทุกท่านกลับไปถูกลอตเตอรี่ถูกหวยปังๆหรือได้กระจังทางการเงินทางการทางโลกให้ร่ำรวยครับวันนี้ขอให้ได้ขอบคุณนะท่านอาจารย์ท่านอาวัตด้วยท่านมาด้วยความปรารถนาดีไม่มีอะไรที่จะมาหลอกลวงหรือว่ามาทำเพื่อหวังผลประโยชน์ท่านมาหวังให้ทุกคนร่ำรวยรวยแล้วก็ค่อยมาตอบแทนท่านแต่ถ้าไม่รวยแล้ว